ดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูเล็กนะคะแล้วก็ครูการอีกครั้งหนึ่งนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าเครื่องประกอบจังหวะไทยแต่ก่อนที่จะพบกับเครื่องประกอบจังหวะไทยเราจะมีการทบทวนด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าครูการจะมีอะไรมาแนะนำหรือมีอะไรดีๆมาสอนให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกันวันนี้ก็พบกับครูการอีกครั้งแล้วก็คุณป้าติ๋มคุณป้าวุ้นแล้วก็คุณลุงอูดเหมือนเดิมนะคะค่ะสวัสดีค่ะทั้งสี่ท่านค่ะครูการค่ะเครื่องประกอบจังหวะไทยวันนี้มีอะไรเห็นวางอยู่บนโต๊ะอ๋อวันนี้เราจะมาฝึกตีฉิงกันแล้วกันนะครับไปคิดว่าเป็นเครื่องดนตรีที่น่าจะฝึกง่ายเนาะแล้วก็ง่ายเหรอคะง่ายครับครูการนี่ง่ายตลอดครูการแบบง่ายทุกอย่างร้องเพลงครั้งที่แล้วคุณลุงคุณป้าก็อาจจะมีปรบมีผายใช่ไหมคะที่ทะเลาะกันนิดหน่อยวันนี้ครูการก็เลยบอกจะทวนหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็เพื่อท่านผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วฉิ่งง่ายยังไงเพราะว่าจำได้ว่าครูเล็กเคยลองฝึกแล้วห่อเลือดเลยอันนั้นคือพลาดเองไม่ควรพลาดเพราะรู้สึกว่าไม่ง่ายนะคะครับแต่จริงๆแล้วง่ายใช่ไหมจริงๆง่ายจริงๆจะคล้ายๆกับการผายมือตบมือเหมือนคราวที่แล้วเลยคล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆกันเลยคือจังหวะเหมือนว่ามีความห่างคล้ายๆกันอะไรเงี้ยครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับอ๋อแสดงว่าปรบก็คือกระทบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตบก็คือฉับผายก็คือเสียงชิงอะไรเงี้ยครับครับเพราะฉะนั้นมันต่อเนื่องกันก่อนอื่นที่จะมาเรียนรู้เรื่องฉิ่งเราทวนกันก่อนมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงประโยชน์ของเครื่องกระทบหรือเครื่องกำกับจังหวะดีไหมคะดีนะคะน่ะทบทวนความเดิมจากครั้งที่แล้วที่เรายังทะเลาะกันอยู่นี่เรายังทะเลาะครับก็สวัสดีคุณลุงป้านะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับไม่ต้องกังวลนะเราไม่เจอกันก็อาจจะลืมกันได้บ้างนะครับถือว่าได้ทบทวนของเดิมด้วยเนาะทวนแบบสั้นๆเลยแล้วกันนะครับใครแล้วจำได้ว่าคุณลุงคุณป้ารู้จักหมดเลยว่ามอมานี่คือตัวมีใช่ไหมครับค่ะซอเซอร์คือตัวซอนเนาะอันนี้ก็คือตัวขีดเวลาที่เราที่ไม่มีตัวโน้ตใช่ไหมครับก็คือเขาก็จะใส่ตัวขีดไว้แล้วก็อันนี้ลูกศรชี้ลงหมายถึงว่าเราก็ต้องตบมือพร้อมกับร้องคำว่ามีลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็ต้องผายมือพร้อมกับออกเสียงคำว่าซอนโอเคไหมครับเดี๋ยวเราลองกันสัก2รอบเนาะ2บรรทัดนะครับนะเอาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมช่วยนะเตรียมตัวนะครับ1 2 3มีซอนมีซอนมีมีมีเก่งมากครับมานี่เลยนะเลตกเลยครับเลมีเรมีเร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 เก่งมากรู้สึกดีกว่าคราวที่แล้วเดี๋ยวเพิ่มอีกนึงนะครับถ้าเกิดอย่างนี้ใช่ไหมครับมันไม่มีตัวโน้ตแต่เราก็ต้องผายไว้นะโอเคไหมครับยกผายไว้เพื่อว่ามันจะได้เป็นจังหวะนะครับโอเคไหมแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวอันแรกผมไม่เขียนแล้วกันนะครับเหมือนว่าจะได้มีจังหวะที่สม่ำเสมอใช่ไหมคะใช่แล้วครับเดี๋ยวขออีกหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นชิงกันนะครับอะไรนะ1 2 3มีซอนมีซอนมีมีมีอาภายดีมากครับเรมีเรมีเรเรเรโอ้เยี่ยมมากอีกทีได้ไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับจริงๆยิ่งฝึกยิ่งดีขอซ้อมมีแอบขอซ้อมขอซ้อมตรงบรรทัดที่2ตอนแรกอะค่ะที่ต้องผายมือก่อนอะเหมือนจะยังไม่ค่อยมั่นใจถูกไหมคะนั่นเดี๋ยวเราผมบอกผายเรโอเคไหมครับนะหนึ่งสองสามผายเรมีเรมีเรเรเรเอาผายต้องผายเรมีเรมีเร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 ิ่มตกกันแล้วไม่ตกกันมีคนลุ้มตรงคุณเก่งมากทุกคนเก่งมากเลยครับเดี๋ยวขอทั้งเพลงอีกรอบนึงนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะพูดผายให้โอเคไหมครับตั้งแต่แรกครับหนึ่งสองสามมีซ้อนมีซ้อนมีมีมี
ับเก่งมากเก่งมากเหมือนได้ออกกำลังกายด้วยนะครูกาใช่ครับใช่ไหมคะได้ขยับขยื่นร่างกายทุกคนน่าจะเริ่มเห็นนะว่าการอ่านโน้ตเนี่ยฝึกสมองเรานะครับหลายอย่างคงถอนหายใจอยู่ไม่เป็นไรครับเนอะเราก็จะได้คือทั้งรายการเนี่ยครับจะได้เห็นนะว่ามันมีกิจกรรมดนตรีอะไรบ้างที่จะช่วยเราได้เพราะหน้าที่อันนึงของผู้สูงอายุในการดูแลตัวเองคือว่าต้องเลือกเขาแหละว่าเราชอบทำกิจกรรมอันไหนเนาะแล้วผมทางรายการก็มีหน้าที่นำเสนอถ่ายทอดนำเสนอสิ่งดีๆให้นะครับแล้วก็ปรึกษาแพทย์ปรึกษานักดนตรีบำบัดได้หมดเลยนะคะนั้นจบไปแล้วสำหรับการร้องเมื่อสักครู่ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับครั้งที่แล้วเยอะมากแสดงว่ามีอนาคตแสดงว่ามีอนาคตนะคะแต่ทีนี้เรามากลับมาที่เครื่องดนตรีไทยที่จริงๆแล้วสำคัญมากในวงดนตรีไทยเลยใช่ไหมคะสำหรับชิงก็จริงๆเนี่ยบทบาทของเขาเนี่ยครับเพราะจริงคือเขาเป็นเครื่องดนตรีที่บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงประเภทไหนอันนี้ในทางทฤษฎีดนตรีไทยนะครับเราจะได้ยินว่าเป็นเพลง3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวครับผมการตีฉิ่งเนี่ยเป็นตัวที่บอกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวขอวาดรูปให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้1ห้องใช่ไหมครับปึ๊บผมไม่เขียนตัวโน้ตแล้วกันนะถ้าชิงอยู่ตรงนี้เสียงคือชิงเนี่ยจะมี2เสียงคือชิงกับฉับใช่ไหมครับแล้วฉับอยู่ตรงนี้นี่นะครับเอาให้ตรงกันเลยนะปึ๊บอันนี้นะอย่างเงี้ยครับคือโน้ตเล่นอะไรมาก็ไม่รู้แหละแต่พอถึงโน้ตตัวนี้ปุ๊บตีชิงเล่นปุ๊บ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 มาตรงนี้ปุ๊บตีฉับคือจะเห็นว่าเสียงชิงกับฉับมันห่างกันใช่ไหมครับมันห่างกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอัตราจังหวะ3ชั้นเป็นเพลงประเภท3ชั้นที่ว่าเพลงช้าๆใช่ไหมใช่ครับแต่จริงๆเพลงเนี่ยช้าเร็วเนี่ยตัวนักดนตรีเป็นผู้กำหนดเพลงจะเล่นแบบเร็วมากเลยก็ได้แต่ว่าถ้าก็ตีฉิ่งก็จะเรียกว่า3ชั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นฉิ่งไม่ได้เป็นตัวที่กำหนดอัตราความเร็วในการเล่นดนตรีนะครับแต่บอกแค่ชนิดเฉยๆใช่บอกแค่ประเภทเพลงประเภทใช่ครับเดี๋ยวเราลองดูอีกอันนึงนะครับตรงแค่ตัวนี้แล้วกันเนาะตรงนี้เป็นฉิ่งโน้ตเล่นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าตรงนี้เป็นฉับเห็นว่ามันเริ่มแคบขึ้นมาแล้วทุกห้องมีหมดเลยห้องแรกเสียงฉิ่งห้องที่สองเสียงฉับห้องที่สามตีฉิ่งห้องที่สี่ตีฉับสองชั้นใช่ครับอันนี้เดาใช่ครับถูกต้องครับอันนี้คือบอกให้เป็นความรู้เฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราดูชั้นเดียวกันบ้างเนาะเดี๋ยวขอลบกระดานนิดนึงนะครับพื้นที่ไม่พออ๋อความถี่ค่อยๆแคบใช่ครับเรามาดูหน้าตาชั้นเดียวกันบ้างปึ๊บขอดูสักหนึ่งห้องแล้วกันนะครับชั้นเดียวจะเป็นงี้เลยครับนี่ครับมีทั้งชิงและฉับในห้องเดียวเหมือนที่เราไหมครับยกผายกระตบเนี่ยครับโอเคไหมครับแต่ว่าคราวนี้เวลาที่นักดนตรีบำบัดเอามาใช้ก็อาจจะไม่ได้ยึดหลักความถูกต้อง 100% ใช่ครับแต่ต้องมีบ้างใช่ไหมคะก็มีบ้างในเรื่องว่ามีตีทั้งชิงและฉับ อะไรครับมีเรื่องของว่าจะต้องสม่ำเสมอกันคือจริงๆขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการดูแลใช่ไหมครับแต่ว่าก็คือยืดหยุ่นสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่เราต้องได้รับการดูแลใช่ครับผมก็คราวนี้เนี่ยประโยชน์ของการตีฉิ่งเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือว่าอันแรกเลยฝึกควบคุมการของกล้ามเนื้อมือมือเรามีกล้ามเนื้อเยอะมากเลยนะครับเนาะเราใช้เขียนหนังสือเราใช้ทำกับข้าวใช้ตำส้มตำตำน้ำพริกใช้ซักผ้าใช่ไหมครับใช้วาดรูประบายสีใช้เย็บผ้าใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการฝึกควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อมือของเรานะครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยถ้าเล่นเป็นวงเล่นกับวงดนตรีสมมติเล่นกับวงดนตรีไทยใช่ไหมครับก็จะได้ฝึกทักษะการฟังด้วย
เพราะว่าคนเล่นชิงก็ต้องคอยฟังว่านักดนตรีเนี่ยเขาเล่นเร็วขึ้นหรือว่าช้าลงใช่ไหมครับก็ได้ฝึกอันนี้ด้วยหลายอย่างเลยตาดูหูฟังใช่ไหมคะมือทำทุกอย่างต้องใช้โสตประสาททั้งหมดของที่มีอยู่เลยนะคะต้องหัดสังเกตด้วยว่าจะเร็วจะช้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับก็เดี๋ยววันนี้ที่จะสอนอันแรกเลยนะครับก็จะสอนรัดมันเลยคือสอนวิธีการจับและวิธีการทำให้เกิดเสียงชิงและวิธีการทำให้เกิดเสียงฉับเลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจับมาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับเอามือข้างนึงนะครับอยู่ด้านล่างเอามือข้างไม่ถนัดนะครับอยู่ด้านล่างบางคนถนัดขวาใช่ไหมเอาซ้ายอยู่ด้านล่างขวาอยู่ด้านบนเอาที่ถนัดอยู่ด้านบนนะคะใช่ครับแล้วก็เวลาที่เราจับใช่ไหมครับเราจะสมมติที่เป็นชิงใช่ไหมครับคือเอาปลายนิ้วครับจะใช้แค่นี่ครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนี่แบบนี้นะครับผิดฟังค่ะนั่นผิดฟังถูกเราจับนี้ก่อนได้ครับห้อยไปหนึ่งอันก็ได้ครับเนี่ยใช่ครับคุณลูกถูกต้องครับของคุณป้าอ้อมไปหน่อยค่ะคุณป้านณภาอ้อมไปหน่อยใช่ได้ครับแบบนี้นะโอเคอันนี้ก็ได้ฝึกการเรียนแบบการเคลื่อนไหวให้เหมือนด้วยนะครับคราวนี้อีกมือนึงเราก็จับเหมือนกันครับอย่างนี้โอเคนะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วทำก่อนยกมือขวาขึ้นมาครับปึ๊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 บมือขวาค่ะมือขวาขึ้นมาครอบมันไว้ครับครอบกันครอบกันโอเคมีใครอยู่ท่านี้บ้างไหมครับป้าถึงถูกถูกไหมอ๋อถูกต้องครับถูกต้องครับคว่ำเลยค่ะคว่ำเลยค่ะเยี่ยมมากครับคราวนี้เสียงชิงทำยังไงใช่ไหมครับเรายกขึ้นแล้วก็ตีพอบดูผมก่อนนะครับปึ๊บเปิดนิ้วออกไปด้วยเปิดนิ้วนะครับคุณลุงเปิดนิ้วด้วยหนึ่งสองสามนี่มันหลุดจับแน่นๆได้เลยครับจับแน่นๆต้องจับแน่นๆนะครับเนาะหนึ่งสองสามตีเปิดนะครับเสียงชิงคือเปิดมือออกนะหนึ่งสองสามโอเคดีมากครับวิ่งเข้าหูมากวันนี้เรามีชิงหลายคู่ครับหนึ่งสองสามโอเคครับอีกรอบนึงครับหนึ่งสองสามคราวนี้เวลาที่เราตีเราฟังเสียงตัวเองด้วยนะครับฟังเสียงว่ามันก้องกังวานหรือเปล่าเสียงชิงคือเสียงต้องก้องกังวานออกมาเนาะเดี๋ยวผมตีให้ดูก่อนเราจะฝึกตีทีละคนกันนะครับตีถ้าเกิดมันไม่ก้องกังวานก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราผมจะได้บอกวิธีให้ว่าตียังไงให้มันก้องกังวานเนาะฟังก่อนนะครับเดี๋ยวคุณป้าลองตีดูครับโอเคครับดีมากครับมีการเปิดมือด้วยคุณป้าลองมากครับเยี่ยมมากครับคุณลุงมากครับโอเคผ่านเขาผ่านวานวานเก่งมากเก่งมากเก่งและเกรงนะเกรงครับเพราะทุกคนแสดงความพยายามไหมครับพยายามด้วยจะแบบว่าตีให้ได้เนาะคราวนี้เสียงฉับเนาะเสียงฉับนะครับก็คือเมื่อกี้เราเปิดมือแล้วใช่ไหมครับเราก็ตีลงมานี่ครับแล้วก็ปิดมือไว้นะใช่ครับต้องเอียงอย่างนี้ด้วยไหมครับผมว่าเอียงจะเกิดเสียงฉับง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยครับมันเกิดเสียงแหว่งๆได้ง่ายเนาะเราครึ่งนึงเหมือนครอบไปไงครับครอบไปใช่ครับละเอียงนิดๆใช่ครับเอียงนิดนึงครับเดี๋ยวป้าลองดูนะครับนี่ครับครอบไปอย่างนี้เลยครับนี่ครับครอบไปอย่างนี้เลยครับก็เอาข้างๆนั่นแหละครับถูกต้องแล้วครับยากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาฉับพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามดีมากครับหนึ่งสองสามฉับดีมากครับหนึ่งสองสามฉับโอเคคราวนี้ลองชิงและฉับห่างกันช้าๆนะครับลองดูลองฟังจังหวะผมก่อนนะอย่าเพิ่งตีนะครับชิงฉับลองดูนะค่อยจับจังหวะนะครับอย่าเพิ่งตีนะชิงรอแป๊บนึงนะคะฉับท่องจังหวะในใจก่อนนะครับชิงดีมากครับฉับดีมากครับให้พร้อมให้ครูนะคะฉับเยี่ยมมากครับชิงฉับดีมากครับชิงฉับดีมากครับดีมากครับเอาให้พร้อมกันครับ
เยี่ยมมากครับดีมากครับโอเคครับขออีกทีนึงครับชิงฉับอาแทนพี่นึงครับชิงฉับเยี่ยมมากครับข้อดีของชิงอีกอันนึงคือว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบเรื่องการฝึกเล่นเนี่ยครับความซับซ้อนจะน้อยเพราะว่าเขามีแค่สองเสียงแค่ชิงกับฉับใช่แต่ไม่น้อยนะคะจริงๆแล้วเพราะว่าทำไมถึงบอกดีเทลเยอะทำไมถึงบอกในเรื่องของรายละเอียดเยอะเพราะว่าเวลาที่ผู้สูงอายุหรือใครก็ตามครับสามารถทำเสียงแล้วมันออกมาไพเราะน่าฟังมันก็จะเกิดแรงจูงใจจะกระทำเสียงนั้นต่อแล้วพอทำได้เลยนะครับเขาก็จะทำได้เรื่อยๆไปเพลินๆใช่ไหมครับอยากให้ครูการแนะนำสำหรับก่อนคือตอนนี้เรารู้แล้วพอจะรู้คร่าวๆแบบว่าชิงฉับยังไงแต่อยากให้ลองแนะนำเรื่องถ้าเราจะหาซื้อสมมติว่าสำหรับมืออาชีพเนี่ยจะเป็นเสียงกังวานอย่างครูการใช่ครับแล้วถ้ามือไม่อาชีพจะเป็นอย่างทางด้านโน้นใช่ครับด้วยราคาหรืออะไรแล้วหาซื้อยากไหมยังไงอย่างเงี้ยลองแนะนำท่านผู้ชมได้ครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นของที่มีคุณภาพก็ต้องยอมรับว่าราคาก็จะสูงนะครับก็จะสูงสูงมากไหมคะเพราะว่าเผื่อว่าบางท่านอาจจะอยากได้เสียงที่กังวานแล้วสู้ราคาไหวโดยประมาณกันครับก็จริงๆที่เคยเจอเนี่ยครับก็ยังไม่ถึงพันประมาณ500-700 บาทนะครับก็จะได้เสียงวิ่งได้เสียงแบบกังวานเลยใช่ไหมคะลองให้ดูนะคะอันนี้เล็กกันใช่ครับก็จะเล็กใหญ่ก็จะทำก็จะมีข้อดีคือทำเสียงกลางวันได้ง่ายกว่าคุณป้าลองดูก็ได้ครับแล้วลองเปรียบเทียบกันอันนู้นจะถูกกว่าใช่ครับก็อันนี้ก็จะทำเสียงให้ไพเราะกลางวันอย่างนั้นยากกว่าแต่ว่าเอาไว้ฝึกซ้อมอะไรได้อันนี้จะราคาไม่กี่ร้อยใช่ครับจะถูกกว่ากันเยอะนะคะถ้าเกิดจะหาซื้อก็ถ้ายังคิดว่าไม่ไหวก็ซื้อในราคาที่ต่ำลงมากว่าสำหรับมืออาชีพก็ได้นะคะ อันนั้นจะกังวานเลยใช่ค่ะก็ขออนุญาตแนะนำแบบนี้นะคะก็คือจะมีรูปลักษณ์ที่ต่างกันนะคะอันนี้ดีอันนี้ก็จะเซฟราคาหน่อยนะคะจะประมาณ100-200อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีติดไว้ที่บ้านไว้ฝึกไว้ซ้อมทำกิจกรรมได้แต่เสียงจะออกมาไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะได้เสียงที่เพราะเลยสำหรับมืออาชีพก็อย่างที่เมื่อสักครู่คุณครูได้สาธิตไปนะคะค่ะนั่นเดี๋ยวลองทำใหม่แล้วก็อาจจะพร้อมร้องด้วยดีไหมคะได้ครับเดี๋ยวลองซ้อมแบบเดิมก่อนเนาะใช่ครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวให้คุณเล็กร้องเพลง ดีไหมครับเพราะคุณเล็กว่างสุด ช่วยเขา ให้คุณเล็กร้องเพลงตามองตาดีไหมครับเพลงบางโมงดีไหมครับแล้วเดี๋ยวคุณลูกป้าตีฉิกไปพร้อมผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นก่อนใหคุณเล็กหาทางเข้าเองนะครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับอันนี้เราจะฝึกให้นักร้องตามจังหวะพวกเรานะครับเพราะว่าง่ายดีแล้วถ้าเกิดนักดนตรีสลับกันฉับกันชิงล่ะคะนักร้องจะแย่ไม่ไม่เป็นไรเราต้องตามมือชิงนะใช่ครับเดี๋ยวทุกคนติดตามผมไปด้วยกันนะเอาช้าๆก่อนนะทัดเดียวไหมนะครับพร้อมนะครับชิงก่อนนะ1 2 3ชิงจับติดไปเลยนะครับรอแป๊บนึงนะครับดีมาครับคงจังหวะไว้นะตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจรักฉันก็ไม่รักดีมากครับลงฉันก็ไม่ลงฉันยังอดคงเธอไม่ได้เธอฉันงามวิไลเธอฉันงามวิไลเหมือนดอกไม้ที่เธอถือมาเหมือนดอกไม้ที่เธอถือมาอีกรอบนะครับตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจรักฉันก็ไม่รักลงฉันก็ไม่ลงฉันยังอดคงเธอไม่ได้เธอฉันงามวิไลเธอฉันงามวิไลเหมือนดอกไม้ที่เธอถือมา
เหมือนดอกไม้ที่เธอถือมามีลงจบด้วยเยี่ยมมากครับพอเป็นยังไงบ้างคะนักดนตรีของครูการโอ้ผมว่าเห็นถ้าเกิดในเรื่องของทักษะดนตรีเนาะก็จะเห็นในเรื่องของพัฒนาการความคล่องตัวในการเล่นก็ถ้าเกิดมอยเรื่องของพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อสุขภาพกล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนเริ่มฝึกมาแล้วเริ่มสั่งงานโอ้เรายังสามารถควบคุมให้เล่นได้อยู่แล้วกล้ามเนื้อเนี่ยก็สั่งการมากกว่านั้นคือว่าสั่งการให้มันเคลื่อนไหวแบบสม่ำเสมอกันเพราะตอนแรกจะจริงจะฉับสลับกันจะตีกันอยู่ใช่ไหมครับผมก็จะตีกันเรื่อยๆแต่ตอนหลังเริ่มชิงกระฉับสามัคคีกันแล้วใช่ครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยหูก็เข้ามีส่วนร่วมด้วยเมื่อเห็นว่าผมเริ่มล้อค่อยๆช้าลงทุกคนก็จะมองตาขึ้นเหมือนจะรู้ตัวนิดนึง แล้วก็แบบอ๋อแล้วก็ฉับพร้อมกัน อันนี้คือที่บอกว่าเราฟังผู้อื่นนี่คือฟังยังไงนะครับนี่คือเป็นเขาเรียกอะไรประโยชน์ที่ทำกิจกรรมร่วมกันนี่ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วอย่างเมื่อสักครู่มีแอบร้องตามกันด้วยคุณเล็กเห็นใช่ครับใช่ไหมคะก็ตอนที่ร้องตามเนี่ยผมคิดในใจว่าถ้าร้องตามเนี่ยทุกคนจะเป๋จังหวะจะเป๋ไม่ได้แต่ก็โหยังทำกันได้อยู่นั้นเราลองเพลงใหม่แล้วก็จังหวะที่เร็วขึ้นนิดนึงดีไหมคะจริงเพลงเดิมได้นะครับแต่ว่าอ๋อเพลงเดิมแล้วก็ปรับจังหวะหน่อยให้เร็วขึ้นดีไหมครับลองดูนะลองดูนะเราใจเป็นแบบนี้เหมาะกับวัยรุ่นนะใช่ครับเป็นแบบนี้นะชิงฉับชิงฉับชิงฉับชิงชิงฉับชิงฉับดีมากครับโอ้ตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจรักฉันก็ไม่รักหลงฉันก็ไม่หลงฉันยังอดคงเธอไม่ได้เธอช่างงามวิไลเธอช่างงามวิไลเหมือนดอกไม้ที่เธอถือมาเป็นดอกไม้ที่เธอถือมาตามองตาสายตาก็ต้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจรักฉันก็ไม่รักหลงฉันก็ไม่หลงฉันยังอดคงเธอไม่ได้เธอช่างงามวิไลเธอช่างงามวิไลเหมือนดอกไม้ที่เธอถือมาเป็นดอกไม้ที่เธอถือมาร้องสุดท้ายแล้วครับตามองตาสายตาก็ต้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจรักฉันก็ไม่รักหลงฉันก็ไม่หลงฉันยังอดคงเธอไม่ได้เธอช่างงามวิไลเธอช่างงามวิไลเหมือนดอกไม้ที่เธอถือมาเป็นดอกไม้ที่เธอถือมาเยี่ยมมากครับเป็นไงคะเป็นไงคะอาจจะมีสลับฉับสลับชิงบ้างนี่ถือว่าเป็นไรไหมคะนัวดีครับแต่อย่างน้อยๆลงจะฉับจะชิงให้ตรงจังหวะนี่ถือว่าใช้ได้เลยใช่ไหมแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยดีมากครับทุกคนแบบว่าจดจ่อดีมากหูทำงานดีมากคอยฟังตลอดเวลาหมายถึงที่ยืดจังหวะใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ถ้าที่ตีเนี่ยเขาเรียกว่าในอัตราจังหวะกี่ชั้นนะคะน่าจะชั้นเดียวครับชั้นเดียวชั้นเดียวอ๋อชั้นเดียวก็คือเร็วได้เท่านี้ก็ได้แล้วแต่ลักษณะของบทเพลงแต่ตีจริงฉับจริงฉับทุกห้องอย่างที่ครูการได้สอนไปตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างลองทำเป็นยังไงบ้างครับก็แก้ง่วงดีค่ะแก้ง่วงนักดนตรีชักแย่ยังไงดีคะครูการนักดนตรีชักแย่นี่หมายถึงยังไงดีครับคิดว่าแย่นี่คือหมายถึงยังไงครับง่วงค่ะง่วงครับขึ้นก็เลยกระชับตื่นตัวขึ้นใช่ไหมครับแล้วสำหรับคุณป้าล่ะคะเป็นยังไงคะเล่นแป้มเป็นไรอยู่แล้วแล้วพอได้เล่นแล้วเป็นไงเคยเล่นมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยครั้งแรกเลยนะครูการครั้งแรกแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นไหมคะหรือว่ายังรู้สึกเป็นกระปี้กระเป๋าแล้วเหมือนมือไม้เราก็เลยแบบนู่นนี่อะไรเงี้ยคุณลุงคะงงงงงงปรับไม่ทันแต่เห็นคุณลุงไปเรื่อยๆจะชิงจะฉับสลับคนอื่นแต่ว่าลงจังหวะได้นะคุณลุงใช่ครับคุณลุงพยายามแบบว่าคุณลุงเนี่ยสังเกตแล้วว่าใช้สมาธิเยอะมากแบบมากแค่แบบจะต้องแบบพยายามแบบว่าซึ่งถ้าเกิดมองว่าก็เป็น
เหมือนเราเจออะไรกับสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วเราได้พยายามเราไม่ได้แบบว่าอ๋อฉันไม่เอาแหละอะไรเงี้ยครับเนาะก็คือจะบอกปลุกไฟตัวเองใช่จะบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าอย่าท้อนะคะเห็นไหมคะคุณลุงก็คืออาจจะตามไม่ทันแต่ก็ยังพยายามแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะไม่สามารถที่จะทำตามได้คือแค่ฝึกซ้อมใช้เวลาสักหน่อยนะคะอย่าใจร้อนแค่นั้นเองก็จะเป๊ะทำอย่างที่ครูการได้สอนไปได้เลยนะคะก่อนจะลากันไปในวันนี้เนาะอยากอีกสักรอบสองรอบเมื่อสักครู่สนุกดีนะคะเราตามองตาอีกสักรอบนะคะรอบใหญ่ๆแล้วก็เอาจังหวะสนุกๆได้ครับเป็นชั้นเดียวแล้วกันนะครับไหวไหมครับไหวจะได้ตื่นตัวกันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มไปก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมทางบ้านทำตามพวกเรานะคะดีมากครับโอ้ดีมากครับตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านหัวใจรักฉันก็ไม่รักหลงฉันก็ไม่หลงฉันยังอดคงเธอไม่ได้เธอช่างงามมิไรเธอช่างงามมิไรเหมือนดอกไม้ที่เธอถือมาเหมือนดอกไม้ที่เธอถือมาดีมากเลยนะคะสำหรับรอบนี้คุณลุงก็ได้ด้วยครูการอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหน่อยก็จริงๆเวลาที่ทำการได้รับการบำบัดกับนักดนตรีบำบัดหรือว่าได้ทำตามคำแนะนำพี่นักดนตรีบำบัดในเรื่องของการฝึกดนตรีอะไรเงี้ยครับหรือฝึกการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆใช่ไหมครับก็เล่นผิดเล่นถูกไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญแต่เล่นเพื่อความสบายใจใช่ครับแล้วก็เล่นด้วยความตั้งใจก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองสิ่งที่นักดนตรีบำบัดจะแนะนำก็คือเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองอย่างเงี้ยครับดีจังเลยนะคะนั้นฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะอย่างที่ครูการได้สอนไปตั้งแต่เทปที่แล้วจนเทปนี้นะคะก็ฝากให้กลับไปทำกันบ้านลองดูนะคะเพื่อพัฒนาจิตใจของท่านแล้วก็คนในครอบครัวของท่านแล้วจะได้มีความสุขร่วมกันไปกับพวกเรานะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะให้ประโยชน์ที่สูงสุดแก่ทุกๆท่านแล้วก็ได้รับจากพวกเรานะคะค่ะนั้นวันนี้เราทั้ง5คนนะคะต้องขอลาทุกๆท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ